สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เมื่อวานเนาะนะครับเป็นวันที่ตลาดเนี่ยนะครับก็รู้สึกแพนิคกันลงมานะครับวันเดียวเนี่ยนะครับลงมา80 จุดกันเลยทีเดียวก็วันนี้ก็มีการขยับเด้งขึ้นมานะครับก็คือไปเจอคลัสเตอร์นะครับระบาดก็คือรอบใหม่นะครับมาจากพม่านะครับทีนี้ปัญหาคือตรงจุดเนี้ยนะครับมันต่ำสุดหรือยังหรือว่าต้องรออีกอะไรอีกยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใช้ได้ไม่ได้นะครับมาดูภาพใหญ่เนาะนะครับโอเคภาพใหญ่นะครับก็หลังจากหลุดเส้น50 สัปดาห์มาได้นะครับก็ยังถือว่าดีนะครับก็คือยังไม่หลุดอ่ะนะครับคือขึ้นไปแล้วก็ยังไม่หลุดนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องกังวลเนาะนะครับสำหรับการระบาดรอบใหม่นะครับไม่ใช่เฟส2นะนะครับไม่ใช่รอบ2เพราะว่ารอบนี้มาจากพม่านะครับก็คือต้องดูว่าทางบ้านเราเนี่ยนะครับจะคุมได้ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับจริงตัวเลือกที่เห็นเยอะๆครับก็คือเป็นเขาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเพราะนั้นตรวจทีก็เลยเจอกัน400-500 คนอยู่กันเป็นกลุ่มนั่นแหละนะครับแต่โลกนี้ดีอย่างนะครับก็คือ80-90%ก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยแสดงอาการนะครับอาการหนักก็ประมาณสัก10%ต้องใช้อุปกรณ์นะครับก็1-2%นะครับเปอร์เซ็นต์ตายก็ค่อนข้างน้อยนะครับทีนี้สมมติฐานของเรานะครับเดี๋ยวว่ามันไม่น่าจะเกินกลางปีหน้านะครับก็จะมีวัคซีนกันหมดนะครับทีนี้เพราะนั้นแปลว่าตอนนี้ไอ้ความผันผวนตรงเนี้ยนะมันจะอยู่ตรงที่ความเชื่อว่านะครับมันจะเดี๋ยวครึ่งปีเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของวัคซีนนะครับจะเป็นข่าววัคซีนสลับกับความสำเร็จของวัคซีนกับการระบาดนะครับที่มันค่อนข้างรุนแรงนะครับอย่างที่อังกฤษนะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของข่าวร้ายสลับข่าวดีนะครับแล้วก็พอเริ่มมีวัคซีนมีการกระจายเดี๋ยวปลายปีหน้านะครับก็จะจบนะครับแล้วปีถัดไป65นะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ภาพของปกตินะครับซึ่งถ้าไปผูกกับโหราศาสตร์ด้วยนะครับก็ตรงกับราหูย้ายออกดวงทั้งดวงเมืองดวงโลกพอดีนะครับโอเคทีนี้มาดูคนให้ความเห็นกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวปีหน้าเนาะนะครับสิ่งที่เราเจอนะครับก็คือเราต้องหาบริษัทที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็อาจจะเจอเรื่องของ NPL นะครับเพราะว่าขายของก็ได้น้อยลงอะไรก็ได้น้อยลงนะครับเราก็จะเห็นแบบหลายบริษัทนะครับก็โดนหั่นเรตติ้งลงมานะครับแต่ถ้าดูนะบริษัทที่โดนหั่นเนี่ยก็ไม่ใช่หุ้นใหญ่อะไรมากนะครับก็จะเป็นพวกอสังหาเนาะนะครับซึ่งพวกนี้เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับสายการบินนะครับซึ่งกว่าจะฟื้นเนี่ยตีไปปี65นู่นนะครับทีนี้เราก็จะเห็นผลการดำเนินงานนะที่มันค่อนข้างโดนปรับลดเครดิตลงมานะครับอันนี้หนักนะครับคือแนวโน้มเครดิตเป็นลบกันเลยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นเล็กๆนะครับหุ้นเล็กๆซึ่งก็อาจจะถือว่าเป็นปกติเขาแหละนะครับอย่าง ECF เนี่ยนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์เนาะนะครับก็โชคดีมีโรงไฟฟ้ามีเฟอร์นิเจอร์นะครับขายดีช่วงล็อกดาวน์นะครับ ECL นี่เป็นสินเชื่อนะครับถือว่ากำไรนะครับก็มีการเติบโตกันอยู่นะครับ LIT นี่เป็นพวกสินเชื่อธุรกิจนะครับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ
โอเคก็เลยบอกว่าเนี่ยฮันเรตติ้งค่อนข้างเยอะนะครับแถมยังมีบริษัทเล็กๆอีกอะไรอีกนะครับแต่ว่าถ้าไปดูเนี่ยก็คือไม่มีบริษัทในเซ็ต50เลยนะครับแสดงว่าค่อนข้างแกร่งนะครับเพราะนั้นอันดับเครดิตเนี่ยปัญหา NPL เนี่ยอาจจะโป่งหรือว่ามีปัญหาก็คือช่วงปีหน้านั่นเองนะครับโอเคทีนี้มาดูเรื่องของโควิดนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยมันอยู่ที่การควบคุมของเราเนาะนะครับว่ามันจะไปได้ไม่ได้ยังไงนะครับแต่ผมมองนะก็คือรอบเนี้ยมันจะไม่แรงเท่ารอบแรกนะครับคุณผู้ฟังนึกภาพนะครับว่าโอเคอาจจะมีระบาดแหละนะครับสู้กันไป 2-3 เดือนแล้วพอกลางปีปุ๊บเอ้ามีวัคซีนมาแล้วนะครับก็กว่าจะกระจายเสร็จอะไรเสร็จก็อีก 2-3 เดือนก็พอดีครับเพราะนั้นก็คือเหมือนแบบมีความวุ่นวายหน่อยแล้วก็สักพักก็มีฮีโร่เข้ามานะครับจริงๆไม่น่าเชื่อนะครับแป๊บๆเนี่ยจะผ่านมาแล้ว1ปีนะครับถือว่าเป็นปีที่เหนื่อยจริงๆนะครับสำหรับปีนี้นะครับโอเคซึ่งผมก็คิดคล้ายๆโบเกอร์เนี่ยครับของทิสโก้ผมว่าเขาโดยส่วนตัวผมจะมองโลกอาจจะดูค่อนข้างแง่ดีหน่อยนะครับก็คือโอเคระบาดก็ระบาดไปอาจจะมีตัวที่แบบกระทบล็อกดาวน์กันบ้างนะครับแต่ว่าหุ้นใหญ่บ้านเราครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็น global play นะครับพลังงานปิโตเคมีอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวพอเศรษฐกิจโลกมันเริ่มฟื้นนะครับเดี๋ยวกำไรของเขาครับก็มาเองนะครับโอเคเนี่ยอย่างที่บอกก็คืออาจจะไม่กระทบมากนะเพราะว่าต่างประเทศเขาต้องเรียกว่ากระจายหนักกว่าเราอีกนะครับถือว่าหนักกว่าบ้านเรานะครับโอเคแล้วก็พื้นที่ก็ยังอยู่ในวงจำกัดนะครับพันคนที่เจอครับก็คือยังอยู่ในเขาเรียกว่าสถานที่กักกันด้วยซ้ำนะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็การซื้อขายก็ยังปกตินะครับตรงนี้สำคัญนะครับต้องขอบคุณสำนักข่าวของ eFin เลยเนาะนะครับที่เขาสรุปมาให้นะครับของกรุงศรีนะครับแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกระยะสั้นนะครับก็คือเหมือนเขาจะออกแบบเฮ้ยถ้าเกิดมันมีการระบาดนะครับช่วงที่ระบาดเนี่ยควรจะดูอะไรนะครับโอเคเราก็จะส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์ในรอบที่แล้วนะครับอย่าง TQM เนาะคนก็ซื้อประกันเยอะแยะมากมายนะครับประกันด้วย BLA นะครับถุงมือครับถุงมือก็แนะนำกัน3บล็อกเลยทีเดียวนะครับ Work From Home ก็จะมีพวก Cinex เนาะนะครับประมาณนี้แล้วก็คนก็จะแบบถนอมอาหารนะครับบางทีก็ต้องไปซื้อพวกแผ่นฟิล์มเพชรอะไรพวกนี้ครับหรือบรรจุภัณฑ์นะครับ AJPTL นะครับก็เป็นธีมเนาะนะครับเป็นธีมที่สอดคล้องกับรอบที่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดมันพังจริงๆนะครับก็คือโอ้ยคนติดเยอะแยะเลยนะครับเขาให้ระวังอะไรนะครับก็คือกลุ่มที่หนักๆรอบที่แล้วนั่นเองนะครับก็คือพวกอาหารเนาะอาหารทะเลเหรอเนี่ยครับค้าปลีกร้านอาหารท่องเที่ยวโรงพยาบาลโรงหนังขนส่งนะครับก็คือเป็นกลุ่มนี้แหละนะครับของยูต้าที่ก็คือเป็นกลุ่มที่ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็คุณที่หลีกเลี่ยงของนี้จะอันนี้จะมีพวกปิโตรเคมีด้วยนะครับก็คือถ้ามองอย่างเงี้ยนะครับก็คือแปลว่าจะมีภาพของเรื่องของปิโตก็คือเศรษฐกิจแบบอาจจะไม่ได้ฟื้นเร็วอย่างที่คาดนะครับก็
เข้ามานะครับก็เป็นภาพที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าแคปเก็บไว้นะครับนี่ก็จะมีพวกนี้นะครับคือผมมองว่าโควิดระบาดรอบเนี้ยนะครับยังไงก็ไม่เกิน 3-4 เดือนนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็คือเดี๋ยวมันก็จะมีวัคซีนเข้ามามียามีเทคนิคการรักษาที่มันค่อนข้างเวิร์กนะครับกับเข้ามานะครับนะครับแล้วก็เพราะนั้นแปลว่าอาจจะมีปัญหาก็คือเพราะนั้นผมมองนะครับก็คือช่วงนี้ครับถ้ามันลงมานะครับก็คือพยายามหากลุ่มพวกเนี้ยครับที่มันได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการเก็บนะครับถามว่าเก็บกลุ่มไหนก็คือกลุ่มที่มันวิ่งมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกานั่นเองนะครับกลุ่มนั้นครับจะเป็นกลุ่มที่วิ่งค่อนข้างดีนะครับหลังจากปัญหาทุกอย่างจบแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับก็แรกๆก็ซื้อพวกประกันนะครับถุงมือไปก่อนนะครับแล้วก็มาตั้งรับนะครับตั้งรับพวก GCIVL นะครับหรือว่าพวก Home Improvement นะเดี๋ยวก็สร้างบ้านอะไรกันไปนะครับอสังหาหลายตัวนะครับก็เริ่มมีการ Growth ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็รอพวกสร้างฐานนะครับส่วนท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับโอเคเพราะนั้นโดยส่วนตัวสรุปแล้วนะผมมองว่าการลงมารอบนี้นะครับมันก็คือการพักตัวนะครับแล้วก็ค่อยๆย้อยปั๊บ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 คล้ายแบบนี้ครับแล้วแค่ก็คือรอเรื่องของข่าวดีเรื่องของความคืบหน้าวัคซีนเท่านั้นเองนะครับโอเคก็เลยมองว่ารอบนี้น่าจะพักตัวนะครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยววัคซีนมันก็มานะครับทั้งของที่จะสั่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆของจุฬาก็มีเนาะก็คือทำวิจัยร่วมกับออกฟอร์ดนะครับอันนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องของแบบว่ามีสั่งซื้อด้วยแล้วก็มีเรื่องของการอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับผลิตเองด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับก็กลางถึงปลายปีหน้าก็จบแหละนะครับแล้วก็พูดถึงตีมฟื้นตัวกันไปนะครับโอเคโดยสรุปนะครับก็อย่าเพิ่งหมดหวังกับตลาดนะครับเอาผมมองว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นการพักตัวนะครับแล้วก็หมอไทยเราค่อนข้างเก่งกันเลยทีเดียวนะครับก็ลองทำกันบ้านกันดูเนาะนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่หน้านะครับสวัสดีครับ